ช่วงนี้ที่เป็นโควิดคนก็ work from home ค่อนข้างเยอะแต่เอ๊ะทำไมฝุ่นของเราเนี่ยมันขึ้นไปแบบเป็นสีม่วงอ่ะ200กว่าอย่างเงี้ยมันทรมานนะมันแสบจมูกตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้ไม่งั้นก็มีชีวิตไม่ได้ท่านผู้ว่าคะไหมหรือว่าอ่ะผู้ใดจะสมัครผู้ว่ามีนโยบายตรงนี้ไหมในเมื่อคุณรู้ตรงนี้คุณก็ต้องหาวิธีแก้ให้เราให้ได้แล้วก็บอกมาว่าจะขอความร่วมมือจากประชาชนยังไงเพราะในความรู้สึกหนูเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนอ่ะพร้อมใจที่จะช่วยกันฟื้นคืนอากาศที่สะอาดให้กับตัวเราเองแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปค่ะหนักใจโอ้โหหนักใจทุกวันเลยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยต้องแบบต้องเช็คแอปเลยว่าค่าฝุ่นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ด้วยความที่ลูกทั้งสองคนเนี่ยค่ะและดากับละพี่เนี่ยต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนาะแล้วเวลาที่เด็กอ่ะเขาก็อยากออกไปเล่นนอกบ้านไงคืออยู่ในบ้านมันก็แม้ว่าเราจะมีพื้นที่ให้เขาแม้ว่าเราจะมีกิจกรรมให้เขานะแต่ว่าเขาก็อยากไปวิ่งเล่นข้างนอกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเช็คแล้วก็เนี่ยหลายวันมานี้ก็คือต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วโดยความที่ส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคือมันทรมานนะมันแสบจมูกอยู่ตลอดเวลาเลยอะแล้วเราก็ต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้ไม่งั้นก็มีชีวิตไม่ได้การที่เราเป็นมนุษย์แม่เนี่ยเราต้องห้ามป่วยห้ามตายนะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องอัดอะไรไปก็ได้เพื่อให้เรามีชีวิตรอดในการที่เราจะมีพลังดูแลลูกเงี้ยมันก็ไม่โอเคไงก็คือว่าแน่นอนใส่แมสอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเป็นแมสที่ป้องกัน PM 2.5 นะคะอยู่ในบ้านเนี่ยก็มีเครื่องฟอกอากาศเกือบทุกจุดในบ้านตั้งแต่เดินเข้าบ้านไปกลางบ้านทุกห้องอะไรอย่างเงี้ยมีทุกจุดรวมถึงพกมันติดตัวไปเลยเอามาทำงานก็ต้องมีเพราะว่าไงมันก็จะต้องมีแบบฝุ่นละอองและที่สำคัญก็คือโควิดนุ้ยเลยเลือกที่เป็นเครื่องฟอกที่เขาแบบฆ่าเชื้อพวกไวรัสแบคทีเรียเชื้อราได้ด้วยในทีเดียวกันไปเลยก็พกมาเลยละกันจริงๆเอาเข้าข่าวแหกโค้งตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะเอามาทุกวันแต่ไม่มีใครเปิดเผยไงมีนางฟิลเปิดเผยไงฉันก็เอาของฉันมาเงียบๆอันเนี้ยตัวเครื่องเนี้ยมันกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยคนเดียวเนอะเราก็พกเครื่องใหญ่มาเลยเอากินพื้นที่ให้ได้แบบครอบคลุมใช้ร่วมกันได้เลยพอมีเครื่องฟอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าจะนิ่งนอนใจหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอมีเขามีเครื่องฟอกแล้วเนี่ยมันก็ทำให้แบบไออาการที่มันแสบๆจมูกอ่ะมันลดน้อยลงแต่มันไม่ได้แบบหายไปซะทีเดียวนะมันแค่ลดน้อยลงเฉยๆอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ไม่งั้นก็จะนั่งน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ไงนึกว่าทุกส่วนนะโดยเฉพาะภาคใหญ่อะเนาะก็รัฐบาลที่จะเป็นคนออกมาตรการต่างๆแล้วก็การเข้าใจร่วมกันการปฏิบัติร่วมกันเพราะว่าตอนนี้นุ้ยก็งงว่าช่วงนี้ที่เป็นโควิดคนก็ work from home ค่อนข้างเยอะแต่เอ๊ะทำไมฝุ่นของเราเนี่ยมันขึ้นไปแบบเป็นสีม่วงอะ200กว่าอย่างเงี้ยขนาดนุ้ยอยู่ปทุมอะ180ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยประชาชนอย่างเราอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดภาครัฐเองเราก็จะมีกระทรวงทรัพยากรถูกไหมฮะแล้วก็มลพิษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่ควบคุมตรงนี้อยู่ที่เป็นคนบอกเราว่าเอ้ย PM 2.5 มันน่ากลัวนะมันเป็นละอองอนุภาคเล็กที่จะเข้าไปเกาะตามปอดเรานะในเมื่อคุณรู้ตรงนี้คุณก็ต้องหาวิธีแก้ให้เราให้ได้แล้วก็บอกมาว่าจะให้เราจะขอความร่วมมือจากประชาชนยังไงเพราะในความรู้สึกของหนูเนี่ยหนูว่าคนไทยทุกคนอ่ะพร้อมใจที่จะช่วยกันฟื้นคืนอากาศที่สะอาดให้กับตัวเราเองแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปอะค่ะเอาจริงๆที่เราทำในวันนี้มันไม่ได้แค่เพื่อตัวเราหรอกมันต้องเพื่ออนาคตเพื่อคนรุ่นหลังของเราที่แบบจะต้องไม่ได้มาเผชิญกับสภาพอากาศที่มันเลวร้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไม่ชินกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยอ่ะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าณตอนนี้ในกรุงเทพต้นไม้ก็น้อยลงแต่ก่อนตอนเด็กๆจะเห็นต้นไม้แบบอยู่สองข้างทางถนนอะไรอย่างเงี้ยไหมท่านผู้ว่าคะไหมหรือว่าอ่ะผู้ใดจะสมัครผู้ว่ามีนโยบายตรงนี้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปคุยกับระดับบนอีกเพราะเดี๋ยวว่าอ่ะพูดไปแล้วปุ๊บไม่ได้คุยกันก็เดี๋ยวว่าเปลี่ยนอะไรอีกทุกคนน่ะคิดเหมือนกันแหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
ตอนเราเด็กๆไม่เห็นเคยเป็นแบบนี้เลยแม่เขาจะบอกว่าเอ้ย PM 2.5 มีมานานแล้วแต่แบบว่าสภาพแบบเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะเราไม่เคยเจอเพราะว่านุ้ยรู้สึกว่าคนไทยให้ความร่วมมือนะคะดูจากโควิดสิถูกป่ะใช่เราทำให้ได้ดีแต่เราไม่รู้ไงว่าจะทำยังไงนี่คือทางไหนคือทางออกที่ดีที่สุดอะไรคือสาเหตุอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ไล่เรียงมาเลยสิคะตั้ง mind map มาเลยค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงมันไม่ต้องมาทำโครมทุกอย่าง10อย่างมันทำไม่ได้เข้าใจแต่ว่าอย่างแรกต้องทำยังไงอย่างที่2ต้องทำยังไงเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้แต่อย่างน้อยๆมันต้องเริ่มทำค่ะ